วัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับผมจะให้ดูโครงสร้างของไม้นะครับไม่ได้ไม้โครงสร้างนะคำว่าโครงสร้างของไม้ก็คือมันจะเห็นตอนที่เรารีดใบออกนะคุณบอลนะครับผมตอนนี้จะเป็นการที่ดูแลไม้จบแล้วเนี่ยมันก็มีขั้นตอนการดูแลอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกับคุณบอลดีกว่าคุณบอลครับการดูแลไม้เป็นไงก็คือไม้ต้นนี้ก็เป็นเฟื่องฟ้าตุ๊ดจีนนะครับก็คือเวลาเมื่อหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือเขามีแต่ดอกใช่ไหมครับอาจารย์พอดอกเขาร่วงโรยไปนะครับเราก็ต้องมาบำรุงมาทำความสะอาดดึงใบออกแล้วก็เปลี่ยนดินอะไรใหม่เพื่อให้เขากลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมครับนะครับก็เป็นวัฏจักรเขาหมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ครับนะครับเพราะนั้นไม้ตัวนี้ก็สร้างกิ่งโครงสร้างกิ่งนั้นชัดเจนเป็นไงครับโครงสร้างกิ่งดีนะเรียบร้อยนะเนี่ยไม้ธรรมดานะเนี่ยไม้เฟื่องฟ้าเนี่ยนะเขาจะเลี้ยงเป็นไม้ดอกนะครับผมแต่เราเอามาสร้างงานบอนไซครับบอนไซปลูกไม้ลงกระถางแต่มีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าบอนไซนะครับไม้ต้นนี้ทรงต้นมันเอี้ยวนะจุดเด่นเขาเอี้ยวสวยแต่อายุว่างั้นเถอะครับผมแค่ลิดใบอ่ะสวยนะคุณบอลนะเนี่ยถ้าแบบเวลาดอกเขาออกเยอะนะครับแล้วถ้าแบบเราไม่มาบำรุงเขาให้สมบูรณ์อ่ะเขาจะชอบทิ้งแขนงครับอาจารย์เพราะว่าเขาเอาไปเลี้ยงดอกเหมือนเขาตอนที่เขาดอกเยอะเหมือนเขาสูญเสียพลังงานไปเยอะครับครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับให้ดูก่อนว่าท่านสร้างได้นะคุณมดนะสร้างได้ครับสร้างกิ่งแบบนี้ได้เลยกิ่งแบบฟูๆเนี่ย นะสไตล์บนไทยบ้านมดนะครับเนี่ยแบบจะเห็นชัดเจนเลยครับอาจารย์เนี่ยเรื่องกิ่งซับเมนอะไรเงี้ยจะเห็นชัดซับหน้าซับหลังซับเมนดึงลงล่างมันซ้ายขวาซ้ายขวาไปมันเป็นไม้ที่น่าเล่นนะครับดอกสวยสร้างง่ายและโรคภัยอะไรเนี่ยเพี้ยนเนี่ยไม่เคยเจอเลยโรคภัยอะไรเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเลยถ้าจะมีปัญหาที่เขากลัวกันก็คือต้นหัวนั้นก็ต้องปล่อยไปตามกาลเวลาครับผมถ้าข้างในกลวงเดี๋ยวมันก็ปิดแผงเขาเองไม่ตายนะครับเนี่ยต้นนี้เนี่ยกลวงทะลุเย็นโคลนเลยไม่ตายเขาก็มีชีวิตอยู่ได้เนื้อในเขาแต่วิธีป้องกันก็คือเราจะต้องพยายามถ้าอยากจะรักษาเขาไว้อะเนี่ยอาจารย์ลองดูครับมันชอบมีตัวตะเข็บกับกิ้งกือมาขี้เนี่ยพอขี้แล้วมันจะเป็นเนี่ยเป็นดินเงี้ยแล้วเวลาเราลดน้ำไปมันจะชื้นชื้นชื้นมันก็จะทำให้ผุคือเราต้องมาหมั่นทำความสะอาดฉีดน้ำล้างแล้วก็ฉีดยาครับแค่นี้ก็อยู่กับเรานานแล้วครับใช้ยาป้องกันแมลงครับผมนะครับเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาขึ้นนะครับนะซ้ายขวาเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาขึ้นนะครับก็ใกล้จบแล้วครับอีกมันไม้สักประมาณ 80-90% แล้วครับวันนี้ยังไม่จบยังครับเนี่ยมันต้องรอชุดนี้มันต้องรอชั้นนี้ให้เต็มอีกชุดนึงครับเพราะว่าชั้นนี้มันยังหน้าหลังหน้าหลังแล้วก็ยอดครับเหลืออีก2ชุดชุดอีกชุดเหลืออีกชุดนึงคือชั้นที่2ชั้นเนี้ยครับชั้นที่2ครับนะฮะชั้นที่2เนี่ยโอเคนี่คือโครงสร้างของไม้เวลาเราขึ้นครับนะครับเนี่ยกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังสามสี่หน้าห้าหน้าด้านลึกอะฮะลึกหน้าลึกหลังว่างั้นเถอะครับแล้วก็ขึ้นสู่ยอดเลยใช่ไหมคุณมดครับผมนะครับอย่างนี้นะฮะการสร้างไม้ทรงต้นเอี้ยวมาตรฐานครับนะครับเอาละให้ดูโครงสร้างแล้วพอได้เป็นแรงบันดาลใจโอเคครับขอบคุณครับคุณมดครับสวัสดีครับ